รออะไรก็ตอนแจ้ช้างขาวแล้วช้างขาวแล้วขังช้างปลาช้างโอ้เต็มแล้วไอ้ปลาทะเบียนเอาหน้าเนี่ยขอนนอนยืนให้ขอนบทกำรับค่อนข้างวิกฤตค่ะก็คือว่าเขามีการกระทบกระเทือนของน่าจะตรงตั้งแต่ส่วนหลังลงมาค่ะหมอคาดกันไว้เพราะว่าเขาไม่สามารถพยุงตัวเองได้หมายถึงว่าพยุงตั้งแต่ส่วนหลังลงมาได้แล้วก็ตอนนี้ตรงใบหน้าหูงวงกับขาหน้าเขายังพอใช้ได้เขายังพอพลิกได้ค่ะคืออุปกรณ์ทำอะไรบ้างครับเราต้องวางยาซึมตอนนี้เราให้ยาลดปวดแล้วเราก็จะเตรียมรอความพร้อมรถตามาพร้อมตอนนี้เรารอสิบล้อแล้วถ้าเกิดติดล้อใกล้แล้วเราก็จะวางยาซึมเพราะมันต้องใช้เวลาซึมอย่างน้อย15นาทีโดยประมาณ15นาทีจากการดูอาการแล้วเนี่ยการเคลื่อนย้ายนี่ลำบากไหมโอ้ยากครับความเสี่ยงสูงตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายเขาเนี่ยว่าอาการเขาต้องดูอย่างใกล้ชิดมากต้องดูสัญญาณชีพเขาอย่างใกล้ชิดมากเพราะว่าเวลาระวังยาซึมมาตลอดมีความเสี่ยงเหมือนคนถูกวางยาสลบทำนองเดียวกันนะครับแล้วขนาดเดียวกันมันหมอจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดมาก